นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้หรือนะครับร่วมสนุกกันนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับถามอะไรเราก็ได้ทักทายแล้วก็ลงท้ายว่า GLP นะครับก็จะมีแคมชาร์ปแจกนะครับ3ตัวรวมไปถึงนี่ครับกล่องกล่องไฟเปิดรอบนะครับใส่ได้ทั้ง Yamaha Honda Kawasaki และ Suzuki นะครับครบเลยทาง Facebook ด้วยนะคอมเมนต์มาแล้วก็ลงท้ายด้วย GLP ก็แจกเหมือนกันนะครับทาง Facebook ง่ายเลยคือแบบว่าถ้าเม้นมาแล้วก็GLP. คือแรนดอมเหมือนกันนะครับมีโอกาสร่วมสนุกกันเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามที่จะเปิดหลายๆช่องทางเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาร่วมสนุกกับเราแล้วก็เหมือนกับใกล้ชิดกับท่านผู้ชมมากยิ่งขึ้นครับแล้วในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็กำลังจะมีตามมาอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับมาช่วงนี้ SMS ว่าไงขึ้นเลย SMS นะครับอย่าลืมนะครับโทรหาเราก็ได้นะครับทาง025309496098แล้วก็SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามครับผม CB300F ครับที่ขายอยู่เป็นโฉมใหม่หรือยัง GLP ยังครับเป็นโฉมเดิมอยู่สั้นๆเลยครับยังครับแต่ไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมน่าจะมีแน่นอนมีมันนานแล้วนานแล้วนะครับคนอื่นเขาเปลี่ยนหมดแล้วนะครับในคลาสเดียวกันเพราะฉะนั้นน่าจะได้รับการเปลี่ยนโฉมแต่ตอนนี้ยังเป็นโฉมเดิมอยู่ครับผมเอฟเอฟต่อไปนะครับมีไหมต่อไปเลยครับดูที่ไลฟ์สดก็ได้ครับไลฟ์สดมีไหมไลฟ์สด250 SL น่าใช้ไหมผู้หญิงขับโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดนะสูบเดียว250 PC สูบเดียวขนาดเล็กก็คือคล่องตัวดีคำว่า SL เนี่ยมันย่อมาจากก็คือ small นั่นแหละเป็นคลาสเป็นคลาสเล็กของรถรถ250 PC ซึ่งจะแบ่งแยกออกมาจากตัว250เมื่อก่อนนะครับตัวนี้จะตัวเล็กกว่าแล้วก็เป็นสูบเดียวผู้หญิงขับได้ก็ถือโอเคเลยแหละเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ชายขับหรือว่าคนตัวใหญ่ขับอ่ะจะดูเหมือนกับรถเล็กๆไปเลยกำลังดีครับกำลังดีท่านผู้หญิงครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นปฐมไบค์เริ่มต้นสวยด้วยตัวนี้มุมเหลี่ยมอะไรต่างๆเป็นแน็กเก็ตพันแท้เฟรมถักด้วยไม่ธรรมดาอ๋อ250ก็ไม่ใหญ่มากนะใหญ่นะตัวนี้เป็นตัวเล็กครับตัวเล็กเป็นไซส์เล็กเลยขับแล้วก็ผู้หญิงขับพอดีเลยใช่มาเอลิเมนต์ต่อไปช่วยแนะนำตู้เอาท่อมาใส่ Z 300หน่อยครับระหว่างโยชิกับอะไรเอ่ยอาคาเหรอเอาที่ไม่ดังเน้นนุ่มถ้าเป็นคาวาซากิตอนนี้น่าจะมี2รุ่นนี้แหละแต่ถ้าให้ตรงแบรนด์จริงๆอ่ะต้องใส่อาคาโปวิกอาคาโปวิกนะเพราะตอนนี้คือมันเป็นพันธสัญญาระหว่างคาวาซากิกับอาคาโปวิกซึ่งทำชุดแต่งออกมาใส่ในตัว Z 1000แล้วแล้วก็กำลังจะลามไปสู่รุ่นต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อให้ตรงรุ่นอย่างที่ก๊อฟบอกเลยอาคาโปวิกครับผมครับก็สวยนะถามว่าเสียงดังไหมราคามันจะแพงกว่าหน่อยนะราคาแรงนะแพงกว่าโยชิราคาแพงแต่ต้องพูดถึงว่าในเรื่องของเสียงอะถ้าเผื่อว่าเป็นสลิปออนอะเสียงมันจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะถ้ามาก็มาแบบเป็นฟูไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วไหนๆก็เจ็บแล้วเจ็บก็ให้เจ็บให้จบจุกเอาแบบจุกแต่จบนะจุกแต่จบก็ไปเอาคาโปวิกเสียงพอด้วยเสียงพอด้วยอย่าไปใช้สลิปออนนะเพราะสลิปออนสายละสายแก้วหูถ้าแบบมาเป็นฟูมันจะนุ่มทุ้มลึกกว่าใช่เป็นไงนะครับมาระบบ Dolby 5.1 เอาไอ้ตัวต่อไปนี่ครับต่อไปครับทำสี KR ทั้งคันกี่บาทครับและเปลี่ยนล้อแม็กโอ้จริงๆเรื่องทำเป็นล้ออะไรครับเนี่ยเป็นล้อโลหน้าหลังหน้าหลังเท่าไหร่ครับจริงๆล้อตอนนี้มันมีให้เลือกเยอะนะล้อโลคือล้ออะไรล้ออลูมิเนียมครับอลูมิเนียมล้อโลนี่แหละอลูมิเนียมนี่แหละครับเอาจริงๆมันจะเป็น KR มันจะลงตัวที่ล้อหน้า17 250นะครับแต่ล้อหลังเนี่ยจะเป็น18ใช่ซึ่งตอนนี้น้องๆกำลังถามมาเนี่ยรู้ไหมครับว่าสีเนี่ยตอนนี้เขานิยมเบิกใหม่นะนิยมเบิกเลยนะครับไม่ต้องทำใช่ครับแต่ถามว่าชุดที่เขาทำไว้แล้วแล้วก็เบิกเนี่ยราคามันต่างโหมดนะครับต่างโหมดต้องแยกแยะว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยร้านประจำเนี่ยทำนะสมัยก่อนเราทำกันแค่4,000 ถึง 5,000 บาทประมาณเราทำได้แต่ตอนนี้อาจารย์ว่าไม่ได้แล้ว
เพราะว่าราคาเนี่ยมันจะอัพขึ้นมาเพราะอะไรเพราะสีก็แพงแล้วก็แพงใช่น่าจะขึ้นราคาเยอะที่พี่อ้นเคยสอนผมอ่ะที่แบบว่าเอาชุดสีเดิมมาใช่มั้ยฮะแล้วแปะสติกเกอร์แล้วก็ใช้สีเคลือบดีๆหน่อยใช่ครับแล้วมันจะเงาขึ้นมาเลยนะใช่เออคือแบบมันจะเด่นขึ้นมาเลยแหละจริงๆร้านทำสีก็มีเยอะครับพี่กอล์ฟตอนนี้แถวบ้านเราก็มีนะครับไม่ทราบว่าอยู่ในเขตไหนที่ไหนครับผมแนะนำได้นะพี่ลองแนะนำสักร้านสองร้านคือตอนนี้ร้านพ่นสีจริงๆเนี่ยอย่างห้วยขวางเราเนี่ยนะครับก็ร้านสอดำเจริญแต่ช้าหน่อยเขาพ่นดีนะพ่นดีแล้วก็มีร้านตรงเชิงสะพานลาดพร้าว80เขาก็พ่นดีนะครับแล้วอีกร้านหนึ่งนะครับก็จะอยู่ไกลหน่อยก็จะอยู่ที่นุสบาอยู่ที่สุพรรณบุรีนะไกลหน่อยนะฮะไกลมากเลยไม่แต่เขารับส่งนะพี่ครับเขามีคนมีแผนกรับส่งนะครับแล้วอีกหมดหนึ่งก็อยู่สมุทรปราการอ๋อนี่พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ไกลมากครับผมประมาณนี้ตัวล้อโลก็อย่างที่บอกครับล้อโล17หลัง18ใช่ล้อโลอลูมิเนียมเนี่ยความหมายนะใช่ครับล้อโลคือล้ออลูมิเนียมเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมได้ตอนนี้พี่ตู่รู้ไหมว่าล้ออลูมิเนียมตอนนี้ราคาแพงมากจะมีหลายยี่ห้อไงตัวนี้ถ้าเป็นอาร์กอนตรงปีเนี่ยวงหนึ่งค่อนข้างแพงมากเล่นได้แล้วตอนนี้แพงมากนะครับดีดียังแนะนำถ้าร้านทั่วไปนะครับร้านสะพานควายเนี่ยเขามีขายนะลงนะ17ลงไอ้ลงล้อหน้า17ลงหลัง18เนี่ยราคาไม่แรงซื้อได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อ DAD ตัวแท้เลยก็ซื้อที่แพดด็อกนะครับราคาตอนนี้มันโดดแล้วเนาะโดดไปแรงมากยังไงก็ตามนะฝากนิดนึงในเรื่องของเรื่องดุมเรื่องล้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะซื้อจะเล่นเนี่ยบางทีเราซื้อล้อแพงๆเนี่ยแต่โทษทีไปซื้อดุมไปได้ไปดุมเทียมมาน้องๆต้องใช้เป็นดุมแท้นะครับโอ้จะกระแทกทีแตกนี่เรื่องดุมเนี่ยฝากนะครับแตกมันถึงว่ากระแทกล้อกระแทกเนินแทกอะไรเนี่ยแตกละจริงๆจริงๆแล้วฝากเล่นเป็นของแท้นะครับใช่อย่าไปใช้เป็นเกรดของเทียมเพราะว่าอะไรของคาวาซากิ KR หรือสวิโก้ก็ดีหรืออาวันก็ดีเนี่ยรถมีความเร็วสูงมากนะครับเป็นห่วงเวลาน้องออกทริปออกอะไรบางคนเนี่ยแต่งสรูเลยใส่ท่อไทเทเนียมใส่ท่อสแตนเลสแพงๆนะครับแต่หารู้ไม่ไปใส่ดุมเทียมซี่ลวดชุดถึง200กว่าบาทจริงๆมันมีซี่ลวดสแตนเลสขายนะครับมีล้อแม็กแพงๆขายนะครับเลือกมาใช้เอานะครับถ้าเน้นอุปกรณ์พวกนี้ความห่วงเราก็น้อยลงคือมาตรฐานเนี่ยวงการเราเนี่ยแคบๆนะครับวงการมอเตอร์ไซค์ KR เนี่ยไม่ใช่ว่าใหญ่โตนะครับจริงๆมุมมองมันกว้างมันใหญ่โตก็จริงแต่จริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแหละเพราะว่าใครขาดเหลืออะไรก็ต้องโทรคุยกันได้มีเฟซของแต่ละคนแล้วก็คุยกันได้นะครับในเรื่องของอัซเซอรี่นะครับภายนอกเนี่ยจะแต่งสวยขนาดไหนก็ได้นะครับแต่จริงๆฝากถึงเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพราะเครื่องยนต์ KR เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เงินมหาศาลเหมือนกันถ้าเกิดจะแต่งจะเอาถึงขนาดแรงๆนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับคำถามจากทางบ้านด้วยนะครับอาจารย์จะฝากเรื่องเฟืองไพรมารีนะครับคือเฟืองคัตของคาวาซากิ KR นะครับบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าจะไปเปลี่ยนเฟืองคัตของ KR จะเปลี่ยนทำไมเพื่ออะไรคือเปลี่ยนเพื่อให้อัตราทดเนี่ยมันกระชับเข้ามานะครับคำนวณได้บอกได้ถึงสเต็ปของล้อหลังหมุนกี่รอบเท่ากับเฟืองไพรมารีหมุนได้กี่ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจอยากรู้อยากทราบโทรมาคุยกับอาจารย์ก็ได้นะครับโดยตรงเลยนะครับว่าไปนะครับผมครับจะลืมไหมครับในส่วนของการเปลี่ยนดุมล้อดุมล้อถ้าซื้อดุมล้อแล้วต้องซื้อจานดิสใหม่ด้วยนะใช่ครับเพราะจานที่เดิมใส่ไม่ได้ส่วนดุมล้อหลังเนี่ยมันเป็นรุ่นซีรีส์ที่มีคาวาซากิมีขายอยู่แล้วซื้อดุมเดิมใช่ครับตัวที่เป็นของคาวาซากิเองแต่ดุมหน้ามันมีให้เลือกหลายรุ่นใส่ดุมโนวาใส่ดุม VR ใช่ก็ต้องไปหาดุมแท้เพราะฉะนั้นซื้อมาปุ๊บก็ต้องซื้อจานด้วยนะใช่ขอเป็นแท้ขอเป็นแท้แล้วกันนะเพราะงั้นจะใส่จานเดิมไม่ได้นั่นเองโอเคครับมาดูต่อไปไลฟ์สดมาก็คือ CB 300กับ Forza 300วิ่งทางตรง5กิโลคันไหนถึงก่อนวิ่ง5กิโลดันโลโฮโลเกียร์ดิฮะไม่คือต้องบอกว่าถึงแม้ว่า Forza กับ CB จะซีซีเท่ากันจริงแต่ว่าความเร็วท็อปสปีดไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของความเร็วนะฮะ CB ชาร์จออกตัวก่อนถึงก่อนมันมาตรฐานครับมาตรฐานออโตเมติกมันสู้รถเกียร์ไม่ได้หรอครับใช่ซีซีเท่ากันยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าแบบว่าเป็นช่วงที่ลอยลำแล้วมันก็ไม่ใช่อีกแหละเพราะว่ารถมันถูกผลิตขึ้นมาแค่5โลเองกลางห้าโลระยะทางมันสั้นนะไม่ยาวมากนะครับออกก่อนถึงก่อนครับซีซีถึงก่อนอยู่แล้วครับคุณดีจริงดีจังใช่ครับอยากได้ระยะสวยๆราคาเบาๆแนะนำหน่อยค่า GLP ผู้หญิงค่ะไม่ใช่ผู้หญิงหรอกจริงๆอ่ะจริงๆแล้วครับ KR เนี่ยนะครับจริงๆ KR เนี่ยเป็นรถที่สวยและเป็นรถที่เราเป็นรถในใจเราอยู่แล้วนะครับของชายไทยทุกวันนี้ในวัยรุ่นไทยที่เล่นรถตอนนี้นะครับ2จังหวัดต้อง KR ครับจะถามว่าราคาเนี่ยแนะนำหน่อยค่ะจริงๆแล้ว KR Spigo นะครับ KS หรือก็ทั้ง R1 นะครับหรือ
วิกเตอร์นะครับจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยนะครับถ้าเกิดเราเลือกเฟ้นในกลุ่มเฟสของพวกเราเนี่ยจะถามว่าน้องๆเนี่ยเหมาะกับตัวไหนมากกว่านะครับไม่เขาแบบเขาตรงเขาเอ KR อย่างเดียวนะพี่ KR ใช่ไหมครับเราเข้าในเพจไหมในเพจ KR มีครับในเพจ KR มีเรื่องของรถแต่งแล้วรถยังไม่แต่งอะไรต่างๆดูในเพจแต่จริงๆอ่ะเขาต้องการที่จะเอามาจริงๆเลยนะมาจัดนะครับมาจัดระเบียบเองมาคุยง่ายมารีนิวเองอ่ะแล้วแต่ครับแต่ถ้าอยากได้สวยๆเลยลองเข้าดูในเพจเข้าไปดูในเพจขายแน่นอนมีขายครับมีขายครับผมเคอาร์มีขายแน่นอนลงแล้วแต่สภาพแล้วแต่ของแต่งโอ้แต่ก็แรงอยู่ช่วงนี้นะลองเข้าไปดูนะครับผมเอเมนต์ต่อไปมีไหมครับเอเมนต์ต่อไปมาเลยก็เคอาร์เหมือนเดิมไม่ใช่ทางตู่มีไหมทางไลฟ์สดมีไหมครับทางไลฟ์สดครับคอมเมนต์มีไลฟ์สดยังไม่มีไลน์ครับผมมีอะไรต่อไหมต่อไปมาเลยครับนะครับช่วงนี้ก็ช่วงกลางสัปดาห์แล้วสบายๆอ่ะมาแล้วครับบิ๊กไบค์พันซีซีตัวไหนเหมาะกับการขี่ไปทำงานใช่มันก็เหมาะทุกรุ่นแหละครับอยู่ที่ว่าความชอบของแต่ละคนแล้วชอบรูปทรงแบบไหนชอบกำลังเครื่องยนต์แบบไหนสไตล์ไหนใช่ตัวพันมันก็มีทั้งสปอร์ตแนกเก็ตแอดเวนเจอร์ทัวริงมีทุกสไตล์ตอบโจทย์ตัวเองว่าโอเคใช้งานทุกวันแต่เราชอบขี่แบบไหนชอบคุ้มคุณชอบชอบนั่งสบายหรือชอบแอดเวนเจอร์แบบมันมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนทุกรุ่นดีหมดไม่มีรุ่นไหนไม่ดีนะครับแต่มันแตกต่างในเรื่องของบางจุดเท่านั้นเองว่าอันนี้เทคโนโลยีสวยดีกว่ารถสวยแต่บางทีรถไม่สวยแต่รถแรงอะไรเงี้ยรถน้ำหนักเบาราคาแพงมีให้เลือกหลายแบบนะครับตอบโจทย์ตัวเองว่าโอเคใช้งานแล้วแต่อะไรที่เหมาะกับเราเราขี่จะให้เหมาะแบบสปอร์ตเลยไหมทั้งวันทั้งคืนหรือจะให้นั่งสบายๆแบบแน็กเก็ตหรือจะเป็นแอดเวนเจอร์ต่างๆมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบเยอะมากมันเป็นคำถามที่กว้างมากนะครับลองบีบมาว่าสไตล์ไหนงบเท่าไหร่ใช่แจ้งงบมาด้วยแจ้งงบมาด้วยนะก็มีดีกว่าแน็กเก็ตดีกว่าของพี่แน็กเก็ตก็มีหลายรุ่นเราแนะนำได้นะครับโอ้ยเวลาหมดเวลาซะแล้วโอ้โหนะครับแป๊บเดียวเองเนาะครับวันนี้ก็พี่อ้นก็โดนแกล้งไปตลอดก็ต้องขออภัยเป็นไรเพื่อความสนุกสนานนะครับพุทธหน้าไม่ได้กินแน่ลูกชิ้นนะไม่เมื่อกี้รู้แล้วออกไปรีบไปกินเผ็ดเข้ามาอย่างเร็วเลยเผ็ดยังไม่กินอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวกินด้วยกันสุดท้ายแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เป็นประสิทธิภาพบิ๊กไบค์ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมทางช่อง Speed Channel Tuition 691ครับกับรายการ Speed ด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ